อย่างที่ผมได้กลับมาทำคลิป YouTube นะครับว่าผมจะทำการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ผมก็จะไม่หลุดตัวตนของความเป็นช่องเจมส์ซิดช่องนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องน้ำหอมที่เป็นสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์กันครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับก็กลับมากับคลิปน้ำหอมกันบ้าง นะครับซึ่งคลิปน้ำหอมในวันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์นั่นเองนะครับซึ่ง5น้ำหอมในวันนี้นะครับผมก็ไปคิดมาแหละว่าในสไตล์ของการแต่งตัวแบบคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำหอมประเภทไหนและมันจะต้องเป็นกลิ่นประมาณไหนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดหนักมากๆเลยว่ามันมีมากกว่า5กลิ่นที่มันควรจะอยู่ตรงหน้าผมตรงเนี้ยมันควรจะมีมากกว่า5กลิ่นด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเราก็คัดมาประมาณนี้ด้วยกันไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปแล้วก็น้ำหอมกลิ่นอื่นเราก็สามารถเอาไปต่อยอดหรือว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์อื่นๆได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลิ่นที่มีความสดชื่นก่อนละกันแล้วก็จะไล่ไปถึงกลิ่นที่มีความหนักแบบ intense กันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นสดชื่นของเราในวันนี้เนี่ยที่ผมยกมาให้ในการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มีความอะควาติกมันมีความทะเลอะไรประมาณนั้นอยู่นะครับซึ่งทำไมผมถึงนึกถึงน้ำหอมประเภทนี้เพราะว่าผมนึกถึงภาพแรกที่ผมนึกก็คือน้ำหอม Giorgio Armani นะครับ Acqua di Gio ตัว Original นั่นเองครับที่ผมนึกถึงตัวนั้นเพราะผมรู้สึกว่ามันมีภาพของการแต่งตัวในสไตล์ของ Omani ที่ไปเดินชายหาดไปเดินริมทะเลอะไรพวกนั้นนะแต่งตัวชิวๆประมาณนั้นอยู่ในหัวผมตั้งแต่แรกของการคิดคอนเทนต์นี้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเราหยิบน้ำหอมแนวนี้กลิ่นแนวอะควาติกแบบนี้มาพูดคุยกันละกันนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้จากบ้านของ Amaf นั่นเองนะครับ Amaf Trans Nui Lyric นั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับความเป็น Acqua di Gio Profondo หรือว่า Wife แรกๆหรือว่าเราใช้ไปเรื่อยเราได้กลิ่นน้องคนนี้ไปเรื่อยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัว Original เหมือนกันนะครับก็เลยหยิบตัวนี้มาพูดคุยกันนั่นเองนะครับซึ่งสเปรย์ตัวนี้ที่ผมบอกว่าน้ำหอมอาหรับสเปรย์ค่อนข้างดีใช่ไหมตัดแบรนด์ Amaf ออกไปแล้วกันเพราะว่าสเปรย์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตัวกลิ่นของเขาเนี่ยช่วงเปิดมันจะมีความซินเทติกมีความสังเคราะห์เล็กน้อยนะแต่ว่าพอให้เวลาน้ำหอมเนี่ยมันเดเวลอปไปนะครับมันจะมีความฟรุตตี้ที่มากกว่าความอะควาติกในช่วงแรกซึ่งตัว Profondo มันเป็นแบบนั้นนะครับมันจะมีความสปาร์คลิ่งมันจะมีความแบบว่า refreshing มันจะมีความ watery บางอย่างที่แบบความเป็น Acqua di Gio ตัว original อ่ะหายไปหรือว่าความเป็น original เนี่ยเขาเรียกว่าความเป็น fruity ความเป็น watery ความเป็นสดชื่นแบบวัยรุ่นอ่ะวัยใสๆอะไรเงี้ยเข้ามาทดแทนความเป็น old school ความเป็น old money ความเป็นแบบว่า aquatic จ๋าๆในของตัว original ออกไปก่อนครับในช่วงแรกๆนะแต่ว่าช่วงหลังที่เป็นช่วง middle note กับ bass note อะไรเงี้ยกลิ่นของความเป็นตัว original ที่มันจะมีความสุขุมด้วยความที่โน้ต woody โน้ต aromatic โน้ตอะไรต่างๆที่มันแซมเข้ามาทำให้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันดูมีความสุขุมมีความเท่มีความ elegant มีความ old money ในช่วงหลังอ่ะเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมก็รู้สึกว่ามัน remind ผมถึงตัว original นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกตัวแหละที่ผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัว original มากๆก็คือHarry Ellis นะครับ360 Red ที่ผมก็มีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากหยิบตัวเนี้ยมาพูดคุยกับทุกคนมากกว่านะครับมากันที่อีกกลิ่นหนึ่งดีกว่าซึ่งกลิ่นนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็เป็นกลิ่นที่น่าจะเขาเรียกว่าแหละระเบิดวงการน้ำหอมในช่วงนั้นเลยนะครับเป็นกลิ่นที่มหาชนแล้วก็คนใช้กันเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวนั้นก็คือ Gila Roche นะครับตัว Raga นั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัว Raga ตัว Original นะครับเป็นตัวที่เขารีฟอร์เมชันมาใหม่ที่เขาคิดสูตรขึ้นมาใหม่ครับซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Draga Intense นั่นเองนะครับเป็น Scent of the Night ของผมเมื่อคืนด้วยแล้วผมก็ได้เทสต์ performance ของเขาด้วยก็คือไม่ได้ติดทนนานอะไรมากนะครับติดทนน้อยกว่า Amaf Trenui เมื่อกี้ด้วยซ้ำนะครับกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบามันเป็นกลิ่นที่มีความสมุนไพรมีความเฮอร์เบิลมีความ woody aromatic ให้คุณนึกภาพถึงครีมโกนหนวดละกันแต่ว่ามันเป็นครีมโกนหนวดที่ไม่ได้มีความฟูเจไม่ได้มีความ
เขียวๆขนาดนั้นอะเออมันจะเป็นโทนของความเหมือนยาหม่องความเหมือนรูทเบียอะไรประมาณนั้นนะครับให้ทุกคนนึกภาพง่ายๆเนาะมันจะเป็นกลิ่นแนวๆนั้นเป็นกลิ่นประมาณนั้นแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมกลับรู้สึกว่าในสไตล์ของการแต่งตัวถ้าอามาฟเทรนุยมันมีความโอมานี่มันมีความไปเดินชายหาดวันชิลๆวันสบายๆใช่ไหมกลิ่นเนี้ยผมกลับคิดว่ามันฉีดไปทำงานได้ฉีดไปมีติ้งฉีดไปงานสัมมนาในช่วงกลางวันได้ช่วงโอกาสต่างๆในช่วงกลางวันผมว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่า performance มันจะไม่ค่อยดีแต่คุณก็สามารถพกขวดแบบนี้ไปเติมระหว่างวันได้แล้วกันมันเป็นกลิ่นที่ยังต้องพกไปเติมระหว่างวันอยู่เออมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบว่าติดทนนานหรือว่าเป็นกลิ่นที่กระจายตัวดีอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่า scent profile อ่ะผมว่ามันเข้ากับความเป็น classic menswear ได้ดีมากๆเลยนะครับเราขยับมาที่อีกกลิ่นที่ไม่ได้สดชื่นขนาดนั้นแต่ว่ามีความตัวโมเลกุลของน้ำหอมเนี่ยมันมีความหนาแน่นมันมีความตึบมันมีความ challenge จมูกเรามากกว่าละกันนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นในคลิปเก่าๆในคลิปก่อนๆของผมแล้วแหละว่าผมก็เป็นคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบันแล้วเพราะว่าถ้าใช้ทีมันก็ใช้แค่แบบ1สเปรย์ผมว่ามันเอาอยู่มากๆแล้วนะครับกลิ่นนี้จากแบรนด์ของเทสลาบิดุสนะครับผัวออมนั่นเองนะครับผัวออมก็คือผู้ชายหรือว่าเมลนั่นเองนะครับหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจำได้ว่ามันก็น่าจะหลุดแบบนี้นั่นแหละนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นพลาสติกนะครับโอ้สเปรย์ลืมไปว่ามันเป็นสเปรย์ที่ดีมากๆนะครับคือกลิ่นนี่คือแบบว่าโอ้โหเนี่ยถ้าทุกคนแบบว่าได้ยินเสียงผมอ่ะมันจะมีความขึ้นจมูกนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าผมถ่ายตอนเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกใช่ไหมอันนี้เป็นวันเสาร์นะแต่ว่าโอ้โหยิ่งได้กลิ่นก็จะยิ่งรู้สึกแบบตึบยิ่งรู้สึกว่าแบบแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนเช้าแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันเป็นกลิ่นฮันนี่มันเป็นกลิ่นมัสกี้มันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นครีมโกนหนวดแต่ว่าครีมโกนหนวดตรงเนี้ยมันได้มาแค่ช่วงความที่มันเป็นความแบบความเย็นๆบนผิวเราที่เวลาเราทาครีมโกนหนวดอะไรเงี้ยนะครับมันจะเย็นๆที่ผิวแบบนั้นแต่ความที่เขียวๆความที่อะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีน้อยกว่าตัว Draga Intense ด้วยครับนะครับไอความครีมโกนหนวดอะไรแบบนั้นนะครับเด่นๆเลยคือตัวฮันนี่ที่มันเป็นฮันนี่ที่แบบว่าไม่ได้มีความหวานขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความเหมือนแบบมันเป็นน้ำผึ้งที่มีความข้นๆมันเป็นมัสกี้ที่ไม่ได้สาบไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคือช่วงแรกที่ผมใช้น้ำหอมเนี้ยมัสกี้ของเขามันค่อนข้างสาบหรือไม่ผมอาจจะดมน้ำหอมมาเยอะแล้วอาจจะชินกับกลิ่นมัสก์ก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมดมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สาบไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงจนเกินไปจนแบบว่าโอ้โหเวียนหัวหรือตึบอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ผมด้วยมั้งผมเลยคิดว่าน้ำหอมกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างดมง่ายขึ้นเมื่อเราโตขึ้นนั่นเองนะครับใช้งานทั้งกลางวันก็ดีทั้งกลางคืนก็ดีนะชีไปทำงานผมว่าน้ำหอมกลิ่นเนี่ยก็พอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฉีดในช่วงกลางคืนเช่นงานมีตติ้งต่างๆหรือว่างานที่คุณต้องแบบว่าไปพบปะผู้คนจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยผมว่าน้ำหอมกลิ่นเนี่ยมันเป็นออเดอร์เทเลตก็ตามแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาประสิทธิภาพของเขายังสามารถหวังผลได้ในปีนี้หรือว่าในปีต่อๆไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีการรีฟอร์มูลเลชันหรือว่าปรับสูตรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าในตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีกว่าเฟสดูยแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าดากาอินเทนส์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ออกมานานแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เห็นใครที่จะหยิบน้ำหอมกลิ่นนี้มารีวิวให้ฟังแล้วนะครับมาที่กลิ่นหวานๆมาที่กลิ่นที่มีความเป็นวานิลาแล้วก็ตัวออริจินอลของเขาอะดิสคอนติเนียไปแล้วนะครับหรือว่าเลิกผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยมันก็จะมีความโด่งดังมันจะมีความเป็นที่นิยมมากกว่าในปัจจุบันนั่นเองนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ขอหยิบน้ำหอมอาหรับมาพูดคุยกันอีกสักกลิ่นนึงละกันนะครับบราซาซี่ดาริชนั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่มีความใกล้เคียงกับวาเลนติโน่บีนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่เคยลองมาก่อนนะใครเคยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับและยิ่งถ้าคุณเคยลองน้ำหอมกลิ่นนี้และเปรียบเทียบกับวาเลนติโน่บีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาบอกกันว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มีความใกล้เคียงกับวาเลนติโน่บีนะซึ่งผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนยังไงนะครับช่วงนั้นที่ผมได้น้ำหอมกลิ่นนี้มาแล้วผมก็ใช้มาเรื่อยๆ taste performance taste กลิ่นของเขามาเรื่อยๆมันก็ยังเป็นกลิ่นที่ผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นอยู่ดีนะแต่ว่าอ่ะเรื่องความคลาสสิกเมนส์แวร์แล้วผมก็
หยิบน้ำหอมคลินีมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ราชาซีเนี่ยเขาก็มีน้ำหอมหลายเทียร์มากๆเลยใช่ไหมซึ่งไอ้น้ำหอมเทียร์ตรงเนี้ยมันเป็นน้ำหอมที่เทียร์กลางๆถึงล่างนะครับผมหมายถึงราคานะเพราะว่าผมเคยหาได้ในราคาที่ 6-700 แต่เนี่ยมันถ้าตอนเนี้ยมันน่าจะพันต้นๆแล้วแหละเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผมหาได้มันประมาณหลักร้อยเลยนะครับหลักแบบเกือบพันนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีน้ำหอมที่มีเทียร์สูงๆราคาสูงๆเช่นแบบราชาซี่รายูคาวามอะไรเงี้ยที่เขาอินสปายมาจากน้ำหอมทอมฟอร์ดออมเบรเตอร์ทัสแคนเลเตอร์ใช่ไหมครับตัวนั้นน่ะมันจะราคาแบบ 2-3,000 เลยนะซึ่งบ้านน้ำหอมอาหรับอย่างราชาซี่เนี่ยเขาก็จะมีราคาที่ค่อนข้างหลากหลายเทียร์ให้ทุกคนได้เรียกช็อปกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเขาอ่ะมันก็จะขึ้นตรงกับราคาด้วยนะครับไอตัวลายูคาวามที่ผมเคยลองอ่ะกลิ่นของเขามันจะค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างทำได้เหมือนทัสกันเลเตอร์แล้วก็ออมเบรเตอร์มากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็พูดไม่ได้หรอกว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงครับกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นวานิลาชัดเจนมากๆมีความวานิลามีความสไปซี่ของเครื่องเทศนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวานมากบนกระดาษแต่ว่าบนตัวผมแล้วอะที่ผมได้กลิ่นมาที่เคยใช้มามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นโรแมนติกเซตติ้งต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นคุณผู้ชายที่แต่งตัวดีคลาสสิกเมนส์แวร์แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่สูทเต็มหรือว่าอาจจะแบบมีสปอร์ตแจ็คเก็ตที่มีความเป็นสีสันไม่ได้มีความทางการมากหรือว่าคุณจะใส่แบบเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในผูกเนคไทแบบนี้ที่ไม่ได้มีความทางการมากอันนี้เป็นการผูกไทแบบอิตาเลียนนั่นเองครับหรือว่าโฟร์อินแฮนด์เนาะก็จะแบบไม่มีความทางการมากแล้วมันก็จะแบบเนี่ยไส้ด้านในมันก็จะแบบไม่ได้ยัดเข้าไปตรงเนคไทข้างหลังนี้นะครับนี่แหละมันก็จะไม่ได้มีความทางการมากซึ่งผมมองเห็นลุคของคุณผู้ชายในการแต่งตัวกับน้ำหอมแบบนี้เป็นประมาณนั่นเองนะครับและช่วงหลังเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะออกไปทางของขนมมากขึ้นนะเหมือนชีสเค้กหรือว่าเหมือนพายเหมือนขนมปังแบบฟูๆบ้านเราอะไรเงี้ยมันจะมีความลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งกลิ่นตรงเนี้ยถือว่าค่อนข้างน่ากินถือว่าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างน่ากินน่ารักทำนองนั้นเลยนะครับเป็นคลาสสิกเมนส์แวร์ที่ไม่ต้องขรึมไม่ต้องมีมาดแมนแต่ว่าแบบมีมาดแมนแบบดาราโก้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ต้องมีมาดแมนอ่ะแต่ว่าเหมือนแบบมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูอะไรประมาณนั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันด้วยกลิ่นหนังกันบ้าง นะครับกลิ่นหนังเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเข้ากับคลาสสิกเมนส์แวร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะทำไมเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบไปด้วยกันละกันนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นหนังที่ผมก็ยังชอบอยู่แล้วก็มันน่าจะเป็นเซนส์ออฟเดอะเดย์ของผมในวันนี้ด้วยแหละเดี๋ยวผมขอแบบไปเปลี่ยนเสื้อก่อนว่าผมจะแบบไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ออกไปด้านนอกนะอันนี้แค่แบบใส่ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นของคลาสสิกเมนส์แวร์นั่นเองนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ก็คือเบลลี่ฟอร์เมนอินเทนส์นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นหนังที่ทุกคนน่าจะรู้จากคุณศัพท์น่าจะรู้จากชื่อเสียงของเขาไปอย่างดีกันแล้วนะครับมันเป็นกลิ่นที่เหมือนเบาะหนังรถหรูๆเหมือนเป็นกลิ่นเบาะหนังของรถเบลลี่ที่มีราคาแพงมีความคลาสสิกมีความเอเลแกนต์มีความสง่างามอยู่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวของ Dashy Rod Darish เนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันจะเป็นผู้ชายที่มีความน่ารักมีความหวานหวานใสๆใช่ไหมแต่แต่งตัวแนวสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์ที่แบบไม่ต้องแต่งเต็มมากแต่คือเนี่ยคุณสามารถแต่งเต็มและฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ไปได้เลยแล้วคุณก็สามารถนั่งรถแบบว่าเบลลี่รถเบนซ์รถ BM ไปงานหรูๆไปงานทางการได้เลยมันเป็นภาพประมาณนั้นของน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าโอเคด้วยราคาน้ำหอมแล้วอะมันก็แบบไม่สอดคล้องกับการที่คุณจะซื้อรถเบลลี่สักคันแล้วขับออกไปข้างนอกไปงานข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้สอดคล้องเลยเพราะว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยราคาตอนนี้ไม่ถึง 2,000 ด้วยซ้ำนะคือแบบราคามันสวนทางกับราคารถเบลลี่ของเขามากๆเลยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันสวนทางกันได้มากขนาดนี้จริงแต่ว่าอ่ะถ้าเราแบบให้เห็นภาพง่ายๆอะหรือแบบให้เราแบบเข้าถึงง่ายๆก็คือคุณสามารถแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทแนว Sartorial แนว Bespoke สูตรอะไรเงี้ยกับน้ำหอมกลิ่นนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็สามารถไปออกงานทางการไปออกงานหรูๆได้เลยครับน้ำหอมกลิ่นนี้เหมาะมากๆแต่ถ้าเอาความเป็นจริงหรือว่าเอาแบบความเป็นตัวผมเองอ่ะผมก็จะแบบไม่ได้ไปออกงานอะไรแบบนั้นบ่อยหรอกจริงแต่ว่า
เราก็จะฉีดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวหรือว่าวันไหนที่สมมติว่าถ้าผมให้แฟนดมกลิ่นนี้แล้วแฟนชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางคืนที่ผมอยากจะฉีดกลิ่นนี้ให้เขาได้กลิ่นด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพแบบนั้นมากกว่าหรือว่าฉีดในช่วงกลางวันที่ผมจะใช้เนี่ยอย่างเช่นวันนี้ผมก็จะฉีดแบบวันสบายๆหรือว่าวันที่เราจะแบบไปคาเฟ่หรือว่าวันที่เรามันแบบไม่ได้ร้อนมากที่เราแบบไม่ต้องไปตากแดดข้างนอกเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเหงื่อออกใช่ไหมซึ่งกลิ่นเนี้ยกลิ่นหนักๆกับเหงื่อออกเนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่ได้คู่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับอะอะไรแบบเนี้ยผมก็จะหยิบมาใช้ในวันที่แบบเราอยากใช้วันที่เราแบบไม่ได้อากาศร้อนมากเราไปคาเฟ่ชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยผมก็จะหยิบน้ำหอมกลิ่นนี้มาใช้นะครับให้ทุกคนเห็นภาพกันง่ายๆว่ามันไม่ได้จะเป็นที่จะต้องแบบโหต้องนั่งรถหรูหรือว่าต้องแต่งตัวดีๆกับหอมกลิ่นนี้ขนาดนั้นในสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์ที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วแหละว่ามันก็ยังมีสไตล์ของความเป็นแคชชวลมันก็ยังมีสไตล์ของความเป็นไม่ได้ทางการมากอ่ะแต่คุณสามารถหาสปอร์ตแจ็คเก็ตคุณสามารถหากางเกงยีนส์มาใส่ให้เข้ากับลุคของคุณในวันนั้นได้ครับมันก็คือการ mix and match นั่นเองจริงแต่ว่าโปรไฟล์ของน้ำหอมอ่ะมันมีความหรูหราในทำนองนั้นและการให้ทุกคนเห็นภาพประมาณนะครับตอนแรกที่ผมถ่ายเนี่ยฟ้ามันค่อนข้างมืดใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยฟ้ามันเริ่มสว่างแล้วและผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นเวลาที่ผมต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ผมไม่ได้หยิบกาแฟมาให้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปแล้ว